เคยไปขอสมาทานจากใครแต่ก็ไม่ทำผิดโดยปกติอยู่แล้วเป็นหนักจ้างเขามากเขาควายเขาวูเขาที่นั่นจังเจเกิดมาต่อสายป่าหนาที่ป่าต้านั่นก่อนเฮ็ดอติหน้าตาหน้ารักเป็นก่อนรักมุกสาวาตาเจ็ดเป็นยันเป็นดาบังก่อนเฮ็ดอาการดีชู้หิมผัวหิมนี่กันก่อนเฮ็ดชูลาเมเดียวูควายเมาเหล่าเมายาก่อนเฮ็ดอันนั้นเสียนบ้างปกติอาจราชราชินเกิดขึ้นกับจะมาต่อตากับมหังมันลักษณะของปกติอาจราชินนี้ก็เช่นศีลปกติของช้างม้าวัวควายต่างๆซึ่งเขาเกิดมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนั้นไม่เคยฆ่าสัตว์ไม่เคยลักทรัพย์ประพฤติในกามพูดเท็จโกหกหรือว่าไปดื่มสุรายาเมาต่างๆศีลที่เขามีอยู่ปกติอย่างนี้เรียกว่าปกติศีลปกติอาจจะราชีราชินเกิดยับยับมาต่อตาเงื่อเวหังมันกวยเด่นเป็นอย่างคนก้อนหนึ่งกับจอมตังกับเชี่ยเป็นแคบบาทซ้ำเป็นสีเหลืองๆบอกว่าทองบาทหนึ่งคุณค่าหรืออานิสงส์แห่งปกติอาจารย์ศิลป์ดังกล่าวนี้ก็มีอุปมาเปรียบเทียบเหมือนกับทองคำหนึ่งบาทได้ชิ้นสามชิ้นในบุคคลจะว่าชิ้นประตูประตักบอกว่าชิ้นอัตตาที่พี่ว่าไหนอยู่แล้วเพราะอัมพูจักอนัตตาเป็นอัตตาว่าไหนอยู่ในศีลทั้งสามประเภททั้งกล่าวมานี้เรียกว่าศีลตุปาทานหรือเรียกว่าศีลที่ไม่รู้จักอนัตตาเรียกว่าเป็นศีลอัตตากันในวีรติอาจราศีลาศีลบอกว่าหาหันธรรมอนัตตาเสียวข้าบอกอนัตตาเป็นอนัตตาแล้วชิ้นศีลาอันนั้นเบอร์นางรีสาขาอนาถาปิงเขาอำกาย้อนกับขามที่เลยเกิดขึ้นกับเจ็บมาจำอาริยาเจ้านั้นห้องว่าวิรติอาจราชดาศีลเหมือนเราและศีลประเภทที่สี่เรียกว่าวัดวิรติวิรติอาจราศีลคือศีลที่ผู้ที่มีปัญญาหาเห็นอนัตตาแล้วรับอนัตตาตรัตตาได้ตรัตตาได้แล้วอันนี้เรียกว่าวิรติศีลซึ่งเป็นศีลของนางวิสาขาและว่าศีลที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับพระอริยเจ้าไอ้ศีลอันนี้เบยหนังก้นก้อนนี่กับจอมตังตัดเจ็ดเลยห้องว่ามาศีลมานี่ชอตราดแฉงเรียงเรียงลงกันดูกันยาวยาวคุณค่าหรือคุณค่าแห่งวิรติอาจารย์ศีลนี้ก็เปรียบเหมือนกับมณีโชติวิรติอาจารย์ศีลศีลเนี่ยตัวมาจากเถรนี้ไว้สองศีลตักกัดห้องว่ามักกะอาจาราชิราชินอันหนึ่งอริยะอาจาราชิราชินอันหนึ่งแล้ววิรติอาจาราชินนี้แยกออกเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่ามักกะอาจาราชินประเภทที่สองคืออริยะอาจาราชินตักมักกะอาจาราชินนั่นบอกว่าก็อันนังเสียรับจะเอาสมาธิที่หันลูกดิญญาเวทนาเป็นอนัตตาอยู่นางเชเรรักษาเอามันงานปัญญาสมาสังกัปปะลูกปัญญาเวทนาได้อันเจ้าเก่าเป็นอาตาอันได้จีมันมามักกะอาจาราสินฉินปุคคาภาษาคำว่ามักกะอาจาราสินนี้ก็คือเป็นสินในบุคคลผู้ที่นั่งหลับตาลงไปแล้วเห็นลูกปัญญาเวทนาซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็บังคับไม่ได้เป็นอาตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่แล้วก็มีสัมมาสังกัปปะพิจารณารู้อนัตตาอยู่อันนี้แหละเรียกว่าเป็นศีลของชาวพุทธศีลชาติพุทธเจ้าอันนั้นทำเลยมักกะมักอริยะเจ้าได้ห้องว่าศีลวิชุขีศีลอัมปะอัตตาของอันเดียวศีลของชาวพุทธอันนี้เรียกว่าศีลวิสุทธิซึ่งแปลเข้าใจง่ายๆก็คือศีลที่ไม่มีอัตตาอันนั้นในเฉพาะสินที่เก็บเก็บบ้านบ้านหนังเลยนั่นผู้ถอมทางคำอนัตตาเขาเขากูก็เขาหมอคิดจองไว้สีก่อตั้งนาในเรื่องของสินที่ได้กล่าวมาสั้นๆ นี้ขอให้ผู้ฟังธรรมทุกคนฟังแล้วก็จดจำไว้กำเนิดฉีบลาดเนกาปุกท่าปุกท่าอันมานั่นความไทยว่าหือผู้ลู่ผู้ตื่นความไทยใหญ่ซ้ำมาหือผู้หู้หันผู้ฉังหู้ว่าอนัตลูกนำขันขาลงเขาในที่อนัตตาหันฉังหันใจจิตได้สิทธิ์ลงรีบบังเป็นอนัตตาการใช้ว่าหู้หันการใช้เนี่ยใช่ป่าวหู้จืนต่อไปจะกล่าวถึงเรื่องคำว่าพุทธะพุทธะนั้นทางภาษาไทยก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นหรือแปลภาษาไทยอย่างเรียกว่าผู้รู้ผู้เห็น
รู้อะไรคือรู้ว่ารูปวิญญาณเวทนานี้เป็นอนัตตาแล้วก็เห็นก็คือเห็นจิตเจตสิกรูปนิพพานใช้คำว่าผู้ตื่นใช้ก็ตัวอ่ำผู้หนึ่งเก่านะตื่นนั้นว่าบอกว่าอ่ำตายอ่ำร้อนรับเพราะอ่ำร้อนรับอ่ำตายนั่นที่มันว่าตื่นอันจีนในช่างเย็นเผาผีอนัตตาพวกข้าเจ้าในผีอนัตตาบอกว่าอ่ำรับอ่ำตายเพราะอ่ำรับอ่ำตายก็อันตรายที่จิตจังพันธิสันติตั้งนาอ่ำนี้กีเลยครับเอาจังทุกทุกข้ากระดิ่งนี่ป่าเราคำว่าผู้ตื่นนี้ผู้ที่จะเข้าใจความหมายตรงนี้ก็คงจะมีน้อยผู้ที่ตื่นนั้นแปลว่าไม่ตายคือมีปัญญาเห็นอนัตตาแล้วก็เข้าถึงอนัตตาโดยที่อย่างเช่นพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าผู้ตื่นคือไม่หลับไม่ตายเมื่อไม่หลับไม่ตายก็เรียกว่าได้รับความสุขที่เรียกว่านิพพานผู้อมตินั่นบอกว่ารับอยู่ตายอยู่รับอยู่ตายอยู่เป็นภาวะเป็นอัตตาอัตตาอันว่านั่นบอกว่าเป็นเก่านี้เก่าล่อผ้าช่ำใครได้ขาท้องโตได้เป็นผู้อมผู้อมตินก็อมผู้อมตินก็เจริญมาแล้วตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอย่างเราในส่วนของบุคคลผู้ที่ไม่รู้ไม่ตื่นนั้นก็คือคนตายหรือว่าผู้ที่หลับอยู่ซึ่งบุคคลผู้ที่ตายอยู่หลับอยู่นี้ก็คือคนที่คืออัตตากับโลภะคืออัตตานั้นแปลว่าเป็นกูโลภะอยากได้อันนี้แหละแล้วก็จะได้รับการตายเกิดพวกชายธรรมะแข่งขาตาขาตาอันมานั้นบอกว่าผู้หันเจียงเลี้ยงจีกัดหินผมพร้อมจมกันนะพวกชาขาตาเราพุทธาภาษาบอกว่าผู้หันแจ้งแย่งเลี้ยงเลี้ยงขี่กระจิตผู้หันแจ้งเลี้ยงผู้จักอนัตตาหันอนัตตาได้กระจิตอยู่ยาวคำว่าพุทธศาสนาภาษาไทยใหญ่ใช้คำว่าพุทธภาษาพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นภาษาแปลว่ารู้แจ่มแจ้งคือรู้เห็นรู้เห็นอนัตตาเพราะผู้หันอนัตตาเขาเป็นคนพุทธคนพุทธภาษาก็เขาอ่ำหู้หันอนัตตาบอกว่าอ่ำแต่ควรพุทธาภาษาหากว่าเรานั้นเป็นผู้รู้ผู้เห็นอนัตตาเรียกว่าเป็นชาวพุทธแต่เราไม่รู้ไม่เห็นอนัตตาเลยเรียกว่ายังไม่เป็นชาวพุทธในเมืองไทยเขาได้พอมาหลอมตื้อในหนังสือควรพุทธาภาษาเขามีกาหือเมืองไทยในควรเจ็ดสิบล้านควรพุทธาภาษาท่านมีกาหือมีอยู่ห้าสิบล้านตัวอย่างเช่นในประเทศไทยคนประมาณ70ล้านคนนั้นคนที่เป็นชาวพุทธก็มีประมาณ50ล้านคนพวกท่าภาษาอันมาบอกว่าหู้หันคำอนัตตาในกัจจะเย็นกินพวกท่าภาษาก็อ่ำหู้หันคำอนัตตาที่กัจจะเย็นอันนั้นอ่ำใจพวกท่าภาษาห้องว่าพวกท่าภาษาหนังสืออ่ำใจอ่ำเจชาวพุทธนั้นแปลว่าผู้รู้เห็นอนัตตาแล้วเข้าถึงความสงบเย็นแต่ไม่รู้ไม่เห็นอนัตตาไม่ยังไม่เท่าถึงความสงบเย็นเลยอันนั้นเรียกว่าเป็นชาวพุทธในกระดาษพวกชาภาษากระเฮ็ดปานาที่ปาดูอันนี้พวกชาภาษากระหันและขาเลยโคความหูเปิ่นก้อนนี้พวกชาภาษากวดผูกวดนี้เปิ่นอันมาก้อนนี้พวกชาภาษาการลากาเลี้ยงกัดแก้เปิ่นก้อนนี้พวกชาภาษาเมาเราเมายามายาเพนี่อันว่าอันนี้อันนี้เป็นของคนพุทธาภาษาอันเจนันเราเมื่อเป็นชาวพุทธที่รู้เห็นนะตาเข้าถึงความสงบเย็นเรียกว่าเป็นชาวพุทธจริงอย่างนี้แล้วชาวพุทธจริงอย่างนี้จะไม่มีเลยที่จะไปหาปูหาปลาหรือว่าฆ่าสัตว์ต่างๆอยู่ไม่มีที่จะไปลักทรัพย์ขโมยสิ่งของประพฤติผิดในกามหรือว่าไปพูดโกหกหลอกลวงใครๆหรือว่าไปเมาเหล้าเมายาต่างๆจะไม่มีพุทธาภาษานั้นชื่ออันว่านั้นคืออันใดเนี่ยหนึ่งเบื้องจ้าเกิดมาก้าเกิดในห้องหยาเลี้ยกิบลูกเขาเล่นแจมปันเบาเกิดว่าเป็นควรพุทธาภาษาในกรที่หนึ่งในส่วนของชาวพุทธที่เป็นกันแต่ในชื่อหรือว่าในหนังสือนั้นประเภทที่หนึ่งคือผู้ที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ไปทำใบเกิดในโรงพยาบาลว่าเป็นชาวพุทธ